แจงเกณฑ์เปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดมกราคมนำร่องจังหวัดต้นแบบของขวัญเกษตรกรกมธ.ที่ดินแจงหลักเกณฑ์เปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมนำร่องจังหวัดต้นแบบวันที่15มกราคม67เป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกรเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายทิติการทิติพฤทธิกุลส.ส.ภูเก็ตพรรคก้าวไกลนายศักดิ์ชายตันเจริญส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยและนายปกรณ์จีนาคำส.ส.แม่ฮ่องสอนพรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมธ.การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก401ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายทิติการกล่าวว่ากมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลโดยมีประเด็นสำคัญคือหลักการในการดำเนินนโยบายได้แก่หนึ่งเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบประกาศคำสั่งและมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคปก.ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2566 2จัดทำร่างระเบียบเพื่อกำหนดรูปแบบและนิยามโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนเอกสารสิทธิสปก.4/01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3. กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการจัดที่ดินซึ่งเป็นเกษตรกรที่ถือครองสปก.4/01และได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี 4. กำหนดวิธีการจัดที่ดินโดยจะเป็นการจัดที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามการจำแนกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน 5. กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ทำประโยคายโดยให้สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด 6. จำนวนเนื้อที่การถือครองยังคงเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด 7. กำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนและชนิดของไม้มีค่าที่สปก.กำหนด 8. แนวทางการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกำหนดให้เลขาธิการสปก.หรือผู้ซึ่งเลขาธิการสปก.มอบหมายเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่เกษตรกรโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกำหนดค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม9สปก.จะกำหนดหรือคำนวณมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินเพื่อเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินรัฐโดยแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.เพื่อเพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้และอำนาจในการจัดทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้เอกสารสิทธิหรือสร้างมูลค่าเพิ่มสิบการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกจะแจกให้เป็นจังหวัดต้นแบบได้ภายในวันที่15มกราคม2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร11สปก.จะออกเอกสารสิทธิในรูปแบบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทุกจังหวัดภายใน1ปีและจะปรับปรุงเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบภายใน5ปีนายทิติการกล่าวว่ากมธ.มีข้อสังเกตว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือที่ดินที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรศาสตร์ต
่างกับโฉนดที่ดินของกรมที่ดินแต่พยายามทำให้มีการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เหมือนกับโฉนดมีการจำกัดว่าคนที่จะมาถือสิทธิ์ต้องครอบครองสปก. 4/01 และได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีเพิ่มจากเดิมที่ให้เพียงสิทธิการเข้าทำประโยชน์ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือโอนไปยังบุคคลอื่นได้รวมถึงกมธ.ยังกังวลเรื่องข้อพิพาทจากการประกาศแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ชัดเจนและทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินประเภทอื่นเมื่อถามว่าหากเปลี่ยนพื้นที่สปก.เป็นโฉนดจะมีการรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ในพื้นที่สปก.ที่มีอยู่แล้วส่วนปัญหาการบุกรุกป่าทางกรมธ.จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก้าวไกลแจงวุ่นทีมงานซ้อมเมียแค่สมาชิกพรรคลั่นถ้าผิดจริงขับออกแน่กรุณพลแจงวุ่นคณะทำงานก้าวไกลซ้อมเมียค้นประวัติพบว่าเป็นเพียงสมาชิกพรรคที่สมัครเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลั่นผิดจริงขับออกแน่เมื่อวันที่19ตุลาคม66ที่รัฐสภานายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงกรณีสมาชิกพรรคก้าวไกลทำร้ายร่างกายภรรยาว่ายืนยันพรรคจะไม่อดทนกับการใช้กำลังในการตัดสินปัญหาและแก้ปัญหารวมถึงชายทำร้ายหญิงหญิงทำร้ายชายเราไม่สามารถยอมรับได้แต่ขอเรียนว่าจากการสอบถามและค้นประวัติพบว่าเป็นเพียงสมาชิกพรรคที่สมัครเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและตรวจสอบจากคณะทำงานของพรรคที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวเราจึงมั่นใจได้ว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นคณะทำงานแต่เป็นสมาชิกพรรคที่ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานของพรรคเท่านั้นเมื่อถามถึงมาตรการในการดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวนายกรุณพลกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือส.ส.ถ้าอยู่ในสังกัดพรรคก้าวไกลเราจะสอบสวนตามระเบียบกฎกติกาของสมาชิกพรรคอยู่แล้วและถ้าผิดคงต้องขับออกจากพรรคซึ่งที่ผ่านมาหลายคนก็โดนขับออกแม้กรณีดังกล่าวจะมีคดีความแล้วก็ตามแต่พรรคยืนยันเสมอไม่ว่าคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีมาตรา112ที่พยายามเรียกร้องว่าก่อนศาลตัดสินว่าผู้ใดกระทำผิดเราต้องเชื่อว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นเดียวกับคดีดังกล่าวไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นและผู้ที่ทำร้ายร่างกายคือบุคคลนี้จริงหรือไม่ถ้าใช่ไม่ต้องกังวลพรรคขับออกแน่นอนเมื่อถามอีกว่าภายหลังจากนี้จะมีวิธีคัดกรองบุคคลเข้าเป็นทีมอย่างไรนายกรุณพลกล่าวว่าพรรคคัดกรองระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะคนที่เข้าไปเป็นทีมงานต้องรู้จักกับผู้สมัครส.ส.และคณะทำงานจังหวัดอยู่แล้วรวมถึงต้องดูประวัติย้อนหลังว่ามีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่แต่ตนเข้าใจว่าการคัดกรองคนดีไม่ดีเราดูจากประวัติอาชญากรรมหรือพฤติกรรมแต่นิสัยส่วนตัวไม่ว่าจะติดยาเสพติดอารมณ์รุนแรงชอบใช้กำลังเราไม่สามารถดูได้หากไม่มีประวัติหรือการกระทำนั้นมาก่อนเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลมีแต่เรื่องการใช้ความรุนแรงทางเพศนายกรุณพลกล่าวว่าด้วยความที่พรรคมีสมาชิกพรรคและส.ส.มากที่สุดในประเทศรวมถึงเครือข่ายที่กำลังขยายในทุกระดับจึงทำให้คนที่สนใจพรรคมีมากขึ้นอีกทั้งพรรคให้เสรีภาพกับประชาชนในการใช้โลโก้ผลิตสินค้าต่างๆเช่นเสื้อของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งพรรคพยายามตรวจสอบและตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด